เรื่องวิทูทภะเสด็จเยี่ยมสักยะสกุลพระเจ้าประเสนที่โกศลได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่วิทูทภะกุมารนั้นในเวลาที่ยังทรงพระยาวนั่นแลด้วยตั้งพระถัยว่าจะกระทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดาวิทูทภะนั้น ทรงเจริญด้วยเครื่องบำรุงสำหรับกุมารในเวลามีพระชนเจ็ดขวบทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่นอันบุคคลนำมาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ใครๆเขาก็นำบรราการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารคนอื่น พระญาติใดๆไม่ส่งบรรณาการอะไรๆมาเพื่อหม่อมฉันบ้างเลยเจ้าแม่ไม่มีพระชนนีพระชนกหรือทีนั้นพระมารดาจึงลวงโอรสนั้นว่าพ่อเจ้าสากยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาการอะไรๆมาเพื่อเจ้า ในเวลามีพระชันษาครบสิบหกปีพระกุมารจึงทูลพระมารดาอีกว่าเจ้าแม่หม่อมฉันใคร่จะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายายพระมารดาห้ามว่าอย่าเลยลูกเอ้ยลูกจกไปทำอะไรในที่นั้นท่านก็ยังอ้อนวอนร่ำไปทีนั้นพระมารดาก็ทรงยินยอมว่า ถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดพระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากพระนางวาสภาคขัิยาทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปแจ้งก่อนว่าหม่อมชันอยู่ในที่นี้สบายดีพระยาทั้งหลายอย่าแสดงโทษใดๆของพระสวามีแก่พระกุมานั้นเลย เจ้าสักยะทรงทราบว่าวิทูทพากุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหววิทูทพากุมารได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กกว่าวิทูทพานั้นไปยังชนบทเสียเมื่อวิทูทพากุมารนั้นเสด็จถึงกบิลพัทบุรีก็ประชุมกันในท้องพระโรง วิทูทภะกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าสักยะกล่าวกับพระกุมารนั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงวิทูทภะกุมารนั้นเที่ยวไหว้เจ้าสักยะทั้งหมด มิได้เห็นเจ้าสักยะแม้องค์หนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสักยะทั้งหลายไหว้หม่อมชันบ้างพวกเจ้าสักยะตรัสว่าพ่อกูมานที่เป็นน้องๆ้องของพ่อสเสด็จไปชนบทเสียหมดแล้วทรงทำสักการะใหญ่แก่พระกูมานนั้น พระองค์ประทับอยู่สิ้นสองถึงสามวันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี่เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อวาสภคติยาน,นั่งดังนี้แล้วล้างแผ่นกระดานที่พระกุมารนั้นนั่งในท้องพระโรง ด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมมหาดเล็กคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้จึงเข้าไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิทูทพักุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่านางวาสพคาติยาเกิดในท้องของนางทาสีของเท้ามหานามะสกยะจึงบอกกล่าวแก่พวกพล จึงเกิดการโจดขานขนาดใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสภาัติิยาเป็นธิดาของนางทาสีเจ้าวิถุทาพาทรงสดับคำนั้นตั้งพระหฤทัยไว้ว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นจงล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมก่อนแต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้ว เราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าศักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งเรื่องวิถูทภพะเสด็จเยี่ยมศักยสะสกุลโจบ